คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนซึ่งละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินหรือว่านั่งก็ต้องทำให้เหมือนกับต้นแบบที่สุดขณะนี้โอนิสกะกำลังประสบปัญหาอย่างนั้นแต่ความถนัดและความอดทนของกล้ามเนื้อขาเราอาจจะไม่มีมากเท่าคนญี่ปุ่นสภาพแต่ละคนหลังสั่งคัดเลยเป็นอย่างที่เห็นถึงขนาดขาสั่นพับๆลักษณะว่าจะตะคริวหมู่กันทั่วหน้าสิคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะการถ่ายทำฉากนี้คงไม่มีใครที่จะสบายไปกว่าณเดชเพราะมีหน้าที่แค่นั่งเฉยๆบนรถเข็นไม่ต้องทนทรมานกับการปวดร้าวขาแข้งแต่กลับมาสร้างความปวดหัวให้ทีมงานแทนโถเพราะคุณน่าเอ็นดูปวดหัวปวดหัวเวียนหัวเวียนหัว